เอิญมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายฉลาดบุญชิตครับชื่อเล่นชื่อต้นครับมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้มากับภรรยาและลูกแล้วก็เพื่อนอีก4คนที่ใส่เสื้อสีขาวอยู่ด้านหลังครับโอ้โหสวัสดีครับแหมบอกตำแหน่งพร้อมไม่ต้องถามครับปัจจุบันทำอะไรอยู่คะปัจจุบันทำงานลวดดัดครับผลิตงานเศษลวดเป็นผลงานต่างๆครับทำอยู่ที่ร้อยเอ็ดเหรอคะทำอยู่ที่กรุงเทพครับตอนนี้อ๋อครับแล้วย้ายมาอยู่กรุงเทพนานยังคะผมมากรุงเทพตั้งแต่อายุ13ครับครับยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิยังเด็กอยู่เลยตอนนั้นตอนนั้นครอบครัวก็ไม่ได้มีนะครับพ่อผมเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวแล้วก็ทำนาแม่ผมก็ขายผลไม้เขียนขายล้อขายตามตลาดผมก็สงสารพ่อแม่ก็ออกมาสู้ชีวิตด้วยตัวเองครับเข้ามากรุงเทพเลยตอนแรกทำอะไรอะคะผมก็ได้มาทำงานหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟบ้างทำงานร้านอาหารบ้างเด็กปั๊มบ้างหรือก่อสร้างบ้างแล้วก็มีช่วงชีวิตหนึ่งผมได้มาเจอแฟนคือคนนี้แหละฮะแม่ของลูกคนนี้นะครับแล้วก็ผมมาส่งเขาที่ย่านประตูน้ำแล้วก็เจอผลงานชิ้นหนึ่งที่เกี่ยวกับงานที่ผมทำตอนนี้นะครับก็ผมก็อยากได้แล้วก็เงินผมไม่พอผมก็ฝังใจนะครับเพราะว่างานพวกนี้ผมอยากได้ตั้งแต่เด็กแล้วผมฝันว่าผมอยากจะได้มอเตอร์ไซค์อยากจะได้หุ่นยนต์คือผมได้แค่ฝันเพราะว่าผมรู้ว่าถ้าเกิดผมขอพ่อตีผมแน่คือเด็กๆไม่มีของเล่นเลยไม่มีครับอย่าว่าขอของเล่นเลยครับเสื้อผ้าไปโรงเรียนยังได้ใช้ของคนอื่นเลยฮะแล้วหลังจากนั้นศึกษายังไงเพิ่มเติมอะคะผมก็เก็บเศษลวดมาจากขยะแล้วก็เก็บพวกกระป๋องเนี้ยครับมาหัดทำเรื่อยๆแล้วก็แฟนผมเขาทำงานที่ย่านประตูน้ำใช่ไหมฮะครับเขาเห็นคนทำเป็นชื่อทำเป็นพวงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยซื้อมาให้ผมก็เลยเอาอันนั้นอะมาหมุนเป็นชื่อแฟนผมแล้วแฟนผมชอบครับแล้วตั้งแต่นั้นมาผมก็มีกำลังใจครับแล้วผมก็ทำมาเรื่อยๆก็จะประคุณทุนหัวครับคือเขาเป็นกำลังใจให้ผมตลอดแม้เวลาที่ผมไม่มีเงินเลยเราไม่มีอะไรเขาจะอยู่ข้างๆผมตลอดครับครับแล้วฝึกเองเลยเปิด YouTube ดูอะไรอย่างงี้ป่ะคะหรือว่าไงไม่ครับงานพวกนี้เขาจะห่วงวิชากันมากครับจริงป่ะเขาห่วงวิชาบางคนหันหลังให้ผมเลยบางคนเขาแทบไม่คุยกับผมเลยครับผมก็หัดทำไปเรื่อยๆแล้วมีวันนึงผมไปเจอผู้ชายคนนึงอยู่ข้างถนนตัวเล็กๆผอมๆท่านชื่ออาจารย์สงการครับเป็นคนที่ขายงานประเภทนี้แต่ท่านก็สอนผมในสิ่งที่ผมอยากรู้แล้วผมก็ต่อยอดไปเรื่อยๆปัจจุบันขายที่ไหนครับปัจจุบันขายที่ข้างถนนสุขุมวิทซอย18ครับปากซอย18ครับครับเปิดขายไปด้วยแล้วก็สอนคนไปด้วยครับอ๋อมีสอนด้วยอ่ะฮะครับสอนปีทั้งหมดเลยคนไทยนะฮะทั้งประเทศใครจะมาก็เรียนสอนฟรีคุณไม่ห่วงวิชาแบบคนอื่นนะฮะผมจะไม่ทำแบบนั้นกับคนไทยด้วยกันกับผมครับผมไม่ทำแบบนั้นตอนนี้สินค้าที่เราขายอยู่ครับเป็นชิ้นอะไรบ้างครับมีพวกทั้งหุ่นยนต์ทั้งเป็นงานพวกรถอะไรอย่างเงี้ยครับมีสิ่งต่างๆครับลูกค้าส่วนใหญ่เลยเป็นกลุ่มไหนฮะต่างชาติครับเหรอฮะชิ้นที่แพงที่สุดครับที่ทำ70,000 บาทครับโอ้โหอยากเห็นจังเลยทำจากมือ 100% handmade เป็น handmade ไงมือเล็กๆมือด้านๆของผู้ชายข้างถนนเลยแม่ขอเอาตรงนี้ไปเขียนเองได้มั้ยชอบอยากจะคล้องพวงมาลัยให้พวกเขาวันนี้มันเป็นอาชีพหลักของเราหรือยังคะสิ่งนี้ที่ทำอยู่อันนี้เป็นอาชีพหลักและเป็นอาชีพที่ผมรักมากๆครับครับแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้หลังจากมาโชว์ให้เราดูคืออะไรคะความฝันที่อยากได้วันนี้นะครับผมอยากได้อุปกรณ์การทำครัวครับผมกับเพื่อนๆที่อยู่ด้านหลังแล้วก็เพื่อนๆผมที่ไม่ได้มาเนี่ยครับคือพวกเราจะมีกิจกรรมคือเดือนนึงจะไปประมาณ2ครั้งจะไปเลี้ยงอาหารให้กับชาวดอยครับ
ชาวดอยที่ถิ่นทุรกันดารเนี่ยครับบางทีเพื่อนๆของผมที่มาจากพิษณุโลกที่อยู่ด้านหลังเขาไปยืมของในที่วัดครับไปยืมของที่วัดโอ้งั้นผ่านเลยครับผ่านครับผ่านเลยไม่ต้องเลือกผ่านเลยนะอยากช่วยแล้วก็อยากให้ผ่านเร็วๆแต่ขอดูผลงานก่อนนะคะพร้อมไหมคะพร้อมครับเชิญค่ะเลยนะดีครับต้นคุณสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านกรรมการครับถึงจุดนี้ผมเชื่อว่าเราอยากดูผลงานของต้นกันแล้วนะครับทีมงานครับมาเลยครับเรานำมาหลายแบบครับหลายใช้ท่านกรรมการครับผมขอเปิดจากโต๊ะเล็กก่อนครับโอ้โหสวยมากเป็นกลองถูกไหมครับกลองชุดแล้วก็มีกีตาร์มีแซกโซโฟนด้วยนี่คือมองจากด้านหลังนะครับต้นครับคิดยังไงถึงได้สร้างสรรค์งานชิ้นนี้ครับมีวันหนึ่งนะครับผมนั่งทำงานอยู่เขามากัน3คนแล้วเขามาถามผมว่าทำเครื่องดนตรีได้ไหมทำกลองชุดได้ไหมแล้วก็มีเพื่อนเขาบอกว่าทำไม่ได้หรอกดูเขาสิเขานั่งทำเขายังนั่งทำอยู่ข้างถนนอยู่เลยหลังจากที่เขาพูดแบบนี้มาแล้วต้นทำไงครับหยิบขึ้นมาทำเลยครับจนน่าจะอีกประมาณ1อาทิตย์ผมทำเสร็จครับครับแล้วคนกลุ่มนั้นได้มีโอกาสกลับมาที่ร้านเราไหมครับไม่มีครับต้นครับอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆกลุ่มนั้นครับผมขอขอบคุณมากๆนะครับที่จุดประกายไฟที่อยู่ในตัวผมที่อยู่ค่อนข้างถนนอย่างผมให้รู้ว่าผมทำได้ครับถ้าเกิดไม่มีท่าน3คนนั้นผมก็คงทำงานชิ้นนี้ออกมาไม่ได้ผมก็คงสอนลูกศิษย์ที่อยากจะทำงานพวกนี้ไม่ได้ครับเพราะท่าน3คนนะครับขอบคุณมากครับชิ้นงานต่อไปครับเฮ้ยรู้แล้วทำไมฝรั่งถึงซื้อเยอะโอ้โหเฮ้ยสวยงามมากสวยล้อมหมุนได้ด้วยล้อมหมุนได้ด้วยจริงโชว์เลยครับเนี่ยล้อนี่คือหมุนได้ทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับโอ้โหอย่างเท่อะนี่คือลวดทั้งหมดป่ะฮะหรือว่ามันมีบางวัสดุลวดแล้วก็สายยางที่เป็นสายน้ำใสๆนะครับพี่หอยแล้วก็เราก็มาชุบเองมาชุบสีเองเราอยากได้สีอะไรเราก็มาชุบท่านกรรมการครับตรงล้อเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเอาล้อสำเร็จมานะครับนี่เขาดัดเขาถักขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นยางถูกไหมครับเป็นยางเหมือนอันนี้แหละเป็นยางเหมือนพวกนี้นะครับนี่คือสร้างสรรค์ขึ้นใหม่หมดว้าวมาแล้ว2โต๊ะครับไม่เอาไปคุมตัวเองนะฮะมันจะอาเฮ้ยออคติมัสโอ้โหบัพเปอร์บีโอ้โหนี่คืออีเดียเตอร์โอ้โหสุดครับนี่คือลวดทั้งหมดอีกไหมฮะหรือว่าลวดทั้งหมดแล้วก็เป็นสายยางที่เอามาชุบเองครับสีนั่นใช่ไหมฮะใช่ครับเราสายยางข้างในมันจะมีรูใช่ไหมฮะแล้วก็ลวดเสียบเข้าไป2ชิ้นนี้ผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเรื่องความสวยเรื่องความพอใจของผมเนี่ยมันมีแค่ 30% เองเพราะว่าผมเอาเศษจากตัวที่ผมทำขายไปแล้วเอาจากเศษของเหลือที่มีอยู่มันก็เลยไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่2นี่ขนาดนี่ยังไม่ลงตัวหรอคะคือเขาพอใจ 30% ครับโอ้โหนี่คือในมุมศิลปินครับไม่พอใจก็ทิ้งไว้แถวนี้มีคนเก็บท่านกรรมการครับนี่คือชิ้นงานที่ต้นนำเสนอครับขอบคุณมากครับได้เวลาเข้าสู่ภารกิจครับตายเลยนะฝรั่งรักเลยท่านกรรมการครับที่ผ่านมาทั้งชีวิตในการสร้างสรรค์งานศิลปะของต้นเนี่ยเรื่องราวที่เขาสร้างสรรค์จะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์กลไกหุ่นยนต์อะไรต่างๆไม่เคยเลยครับที่เขาจะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยคือไม่ใช่เขาไม่ชอบนะครับแต่ว่าลูกค้าไม่ได้กล่าวถึงไม่ได้ร้องขอและมันเป็นสิ่งที่ยากมากเรามอบโจทย์นี้ให้กับต้นครับชิ้นงานศิลปะชิ้นนี้ครับต้นใช้เวลาสร้างสรรค์มากกว่า1เดือนครับเราบันทึกขั้นตอนไว้ล่วงหน้าแล้วต้นครับเชิญด้านนี้ครับอยากดูเลยอ่ะการตามเก็บภาพเนี่ยจะลำบากมากเพราะว่าทีมงานต้องส่งกล้องไปบันทึกซึ่งทีมงาน
ก็มีปัญหาด้านการเดินทางเราเลยแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ครับทีมงานครับมาเลยครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่รายการซูเปอร์ฮันเดดนะครับให้มีภารกิจให้ผมทำนะครับเป็นวันแรกที่ผมจะเริ่มทำงานนะครับเป็นงานที่ถือว่ายากแล้วต้องใช้เวลานานผมต้องส่งคลิปให้ทางทีมงานทุกวันนะครับต้นถ่ายทำเองครับแล้วส่งคลิปมาที่ทีมงานครับลดต้นทุนการผลิตใจจริงๆเราไม่ต้องเสียเวลาเดินทางกล้องไม่ต้องไปจับเขาทำให้เราฟรีเองขอบคุณต้นมากนะครับขอบคุณมากคืองานการตัวเองก็แทบไม่ได้ทำฮะต้องคอยมาตั้งกล้องให้รายการด้วยโอ้โหครับถึงผมจะไม่ได้ทำงานตัวเองแต่ผมได้ทำงานที่มีภารกิจที่ยากขนาดนี้ผมทำไปด้วยผมมีความสุขผมยิ้มได้ทั้งวันในเวลาที่ผมได้ทำงานนี่เขาคิดบวกนะเขาคิดบวกเขาคิดบวกคือคลิปนี้ครับไม่ได้เล่าทั้ง40กว่าวันนะครับแต่เราเลือกเล่าให้ทั้ง3ท่านได้เข้าใจมากขึ้นไปดูต่อเนื่องนะครับนี่อีกวันหนึ่งนะครับนี่เหมือนสารอะไรสักอย่างนะครับอีกวันหนึ่งครับมานั่งทำตรงนี้หรอคือว่างก็มาทำครับนี่คือเป็นส่วนส่วนนี่มือนะครับมือมีมือท่านผู้ชมและท่านคณะกรรมการครับต้นใช้เวลาไป44วันในการสร้างสรรค์งานเนี่ยครับจะเป็นการทำในแต่ละส่วนของชิ้นงานครับแล้วก็มาประกอบในสตูดิโออีก2วันทีมงานครับนี่กำหนดท่าครับโอ้ลวดหนามากครับลวดเส้นใหญ่มากนี่คือทำอะไรฮะอ๋อทำให้เขาม้วนตัวครับโอ้โหตายแล้วมันต้องประกอบขนาดนี้เลยอ่ะโอ้โหวันแรกครับใช้เวลาประกอบร่างไป10ชั่วโมงงานยังไม่เสร็จครับต้องทำต่อเนื่องครับโอ้โหนี่คือดูมีความโค้งเป็นกระหนกหน่อยๆนะครับหนุมานปะเราเห็นตรีครับใช่อุ๊ยโอและผลงานสร้างสรรค์44บวก2วันของต้นจะเป็นอย่างไรครับทีมงานครับมาเลยครับชิ้นงานที่ต้นใช้เวลาสร้างสรรค์46วันครับท่านคณะกรรมการครับต้นบอกกับทีมงานว่างานชิ้นเนี่ยครับสำหรับเขาพอใจแค่ 50% คือเขาอยากตกแต่งอะไรมากกว่านี้เพียงแต่ว่าด้วยเงื่อนไขเวลาของรายการครับคือจำเป็นต้องมาแล้วครับท่านผู้ชมพร้อมนะครับทีมงานครับมาเลยครับแก้วพอดีไฟเป๊ะโอ้ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วหนุมานล่อแก้วสำหรับเราเนี่ยวิจิตรมากโอ้สุดยอดไม่มีทิ้งเลยอ่ะไม่มีแบบเอ้ยเห็นไม่ข้างหลังแบบไม่ทิ้งข้างหน้านี่ก็ละเอียดมากต้นได้แรงบันดาลใจจากอะไรครับที่ผมทำงานลวดมาหลายปีแล้วเนี่ยครับก็อยากจะให้ต่างชาติอยากจะให้คนไทยได้ชมงานของบ้านเราบ้างงามวิจิตร
ท่านคณะกรรมการครับและพิเศษสุดครับงานชิ้นนี้ครับต้นเขาตั้งใจบอกกับทีมงานเลยว่าเขาจะไม่เก็บไว้กับตัวเองเขาจะนำงานชิ้นนี้ไปประมูลครับต้นครับให้อธิบายนิดนึงครับงานชิ้นนี้ผมจะนำไปประมูลนะครับครึ่งหนึ่งผมจะเอาไปมอบให้โรงพยาบาลที่โชคชัยนะครับอำเภอโชคชัยที่โคราชนะฮะเอาไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งผมจะเอาไปสร้างโบสถ์นะครับที่จังหวัดพะเยาครับเงินทุกบาททุกสตังค์ผมจะเอาไปให้วัดที่พะเยาแล้วก็ที่โรงพยาบาลโชคชัยทั้งหมดครับขอบคุณต้นมากครับขอบคุณต้นมากครับขอบคุณครับขอบคุณกรรมการทั้งสามท่านครับขอบคุณครับสุดยอดยอดจริงท่านคณะกรรมการรู้สึกอย่างไรกับผู้ชายที่ชื่อต้นคนนี้ครับผมชอบบุคลิกและสายตาของต้นตั้งแต่เดินออกมาแล้วครับสาวรุ่นเราก็จะบอกว่าพร้อมบวกอ่ะไม่ได้บวกคนนะบวกทุกอย่างในชีวิตมันคือการพุ่งเข้าหาเมื่อเราเจออะไรก็ตามไม่รู้แหละพุ่งทำเจอทางตันนั้นก็พุ่งใส่มันทำให้ต้นมีวันนี้มันทำให้ต้นเป็นคนที่มีฝีมือขนาดนี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่ตามหาอะไรสักอย่างในชีวิตเนี่ยเขาจะได้พลังใจที่เต็มเลยจากต้นในวันนี้สุดยอดครับขอบคุณครับท่านกรรมการครับต้นและเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำบุญครับความฝันวันนี้ครับอยากขออุปกรณ์ครัวเพื่อไปทำบุญครับทั้ง3ท่านครับพวกเราให้ผ่านครับขอบคุณครับต้นขอบคุณมากพี่ซุปแจ้งเรื่องความฝันครับแจ้งเรื่องความเป็นคนสู้ชีวิตของต้นและความสามารถของต้นไปยังผู้ใหญ่ King Power ว่าเรามาวันนี้ครับความฝันเพื่อผู้อื่น King Power ยินดีมากและเตรียมมอบบางสิ่งให้กับต้นครับรบกวนหันมองด้านนั้นครับเดือนหน้า59เลยครับทีมงานครับขอความฝันของต้นด้วยครับใครเคยไปงานบุญจะเห็นว่านี่คืออุปกรณ์จำเป็นมากครับต้นพร้อมแล้วหันมามองนี่แหละครับนี่คือความฝันที่มอบให้กับต้นครับขอบคุณครับตรงนี้มีอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับอุปกรณ์เก็บความเย็นครับรวมกันตรงนี้ครับ 32,000 บาทแต่ทาง King Power กลัวว่าต้นจะขาดเหลือก็เลยเติมเงินให้ต้นไปหาอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ต้องการอีก 10,000 บาทขอบคุณมากรวมวันนี้มอบให้กับต้นนะครับ 42,000 บาทจาก King Power ครับต้นมีของแถมมีของแถมให้กับคนที่เต็มไปด้วยความฝันและความมุ่งมั่นอย่างต้นอารบัตมีของแถมมอบให้โอ้โหอย่างเยอะบอกกับเรามากมาดูใกล้ๆครับสำหรับคนที่มีความฝันและความตั้งใจนะครับทางกาแฟอารบัตสปีดครับพร้อมสนับสนุนทุกความมุ่งมั่นและเติมพลังให้กับต้นไม่ใช่แค่นี้นะครับขอบคุณครับมอบให้ดื่มฟรีตลอดทั้งปีครับท่านผู้ชมครับท่านคณะกรรมการครับนี่คืออีกหนึ่งความภูมิใจของเราครับอัจฉริยะเกินร้อยผู้ใจบุญนะครับศิลปินนักดัดวุฒิของเราครับต้นครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้นครับขอบคุณมากที่มารายการครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากครับหลังจากบันทึกเทปรายการต้นและเพื่อนๆก็ได้ไปที่โรงเรียนศรีอุดมวิทยาจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อทำตามความฝันที่ตั้งใจเอาไว้ครับรู้สึกมีความสุขมากๆครับที่ผมได้เอาความสามารถของผมไปแลกอุปกรณ์การทำครัวมาทำอาหารให้น้องๆได้ทานวันนี้นะครับและผมจะเอาสิ่งของเหล่านี้ไปดูแลคนทั่วประเทศเลยครับขอขอบคุณอีกครั้งครับรายการ Super 100และบริษัท King Power ขอขอบคุณมากๆครับทุกคนมีอะไรในใจสุขทุกข์กันไปแล้วสุขใจยังมีปะปนที่ผิดหวังเราทนสู้ไปHandmomong konkuu
ว่าเราหนึ่งคนเป็นกำลังใจคนสานหมื่นพันคนต่อไปหนึ่งคนเป็นกำลังใจคนสานหมื่นพันคนต่อไปรวมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 100ครับ